ไปเชียงรายก็ซิกเนเจอร์ก็เป็นแบบเรื่องของภูเขาแล้วก็อากาศเย็นครับส่วนมากช่วงปีใหม่ก็จะไปเที่ยวกันที่เชียงรายครับสวัสดีครับผมโปรฟกรัตนนท์วรรณศรีจันทร์ครับน้ำพริกหนุ่มก็เป็นอะไรที่ชื่นชอบด้วยตัวเองอยู่แล้วอยากจะเชิญชวนให้ไปลองชิมกันครับลาบคั่วก็อร่อยไส้อั่วก็จะออกเผ็ดๆนิดนึงสำหรับคนชอบทานเผ็ดก็อยากให้ไปลองทานกันครับปีนี้นะครับจะมีจัดแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ที่เชียงรายก็อยากให้เชิญชวนทางบ้านได้มาดูกอล์ฟกันครับเพราะว่าก็ได้ห่างหายกันไปนานสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ก็จะมีถ่ายทอดสดในไลฟ์สตรีมมิ่ง YouTube และเว็บไซต์ All Thailand นะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็อยากให้มาชมกันเยอะๆจะได้ดูนักกอล์ฟไทยเก่งๆกันครับ